มันถูกนะแต่กรรมการน่าจะเข้าใจบ้างนะครับโอ้โหยก4เนี่ยผมอาจจะแพ้นะแต่1 2 3นะครับกับ5นะเริ่มได้ไงเขาดูกันแบบไหนไม่รู้นะนะฝากเสียบดหน่อยนะครับช่วยสกินกรรมการหน่อยโอ้โหนะมันก็มีสิทธิ์ชนะได้แพ้ได้มันเรื่องธรรมดานะครับมาไม่ต้องโทษใครแต่ฝ่ายกรรมการก็ดูละเอียดนิดนึงนะครับโอเคเขาขอเชื่อโดยรวมจะเจ็บพอใจผลงานของน้องเนี่ยโอ้น้องก็ทำดีแล้วนะครับทำดีแล้วพอพลาดแค่ล้มครั้งเดียวไป11เลยมันเป็นไปไม่ได้ราคานี้นะครับราคานี้มันไม่ใช่แล้วจ้ะคือมันไม่ใช่นะจ่าเจนก็โดนชูสวนตลอดเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ด่าไม่ว่าใครนะแต่ฝากให้เสียดูหน่อยเสียบอสดูหน่อยนะครับจะดูว่ามันสมควรไหมนะกรรมการมองดูเหนื่อยนะครับจ่าเจตก็ท้อได้นะครับนะจ่าเจตก็ท้อได้นะครับจ่าเจตก็ไม่คือคนอื่นนะครับก็เหมือนคนปกตินะครับนะครับจ่าเจตก็นะครับถ้าสวนไม่บ่อยก็นะครับนะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับฝากเสียบดนะช่วยดูหน่อยนะผมว่าผมชนะนะ1 2 3กับ5 4ผมล้มทีเดียวไป11 21เลยเนี่ยมันโหดไปนะครับยก5ได้ฉันยกด้วยเจอกูมาแพ้ตรงนั้นเป็นไงแพ้กันยังไงโอ้โหไปนี่ก็คิดว่าพอใจผลงานมั้ยก็ดีครับโอ้ยเย็นๆว่ายก5เขาก็ดีผมก็ทำไปยก4ก็แล้วต้นยกเราทำอะไรเขาบ้างผมก็เหลื่อมๆกับเขานิดนึงเหลื่อมมาตลอดแล้วไปล้มปลายยกเสียดูเดียวแล้วก็อะไรจุดนี้เลยครับจุดนี้เลยแล้วยกสุดท้ายในมุมมองเราคิดว่าเรายกสุดท้ายผมผ่านครับเพราะผมหลานทั้งยกเขามีแต่กันดูเดียวเขาไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เด้งตีเด้งอะไรไปเยอะแยะจุดไหนเลยวันนี้ต้องกลับไปแบบมึงแก้ไขครับก็ไม่น่าเป็นแบบสามอะไรครับร้อยสามไม่มีเลยหนึ่งเราไม่มีเลยคือเราพอใจผลงานเลยใช่ไหมว่าฉีดบนล็อกเท่าไหร่แสนห้าโอ้โหแสนห้าเวลาตัดสินเยอะเนี่ย50-50เนี่ยผมโดนตลอดเลย2-3ครั้งเลยแต่รอบนี้มันเป็น2,500ในมึงอะ2,500แต่นี่แดงทั้งบานตรงนี้วันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับโอ้ก็ไม่ขอโทษอะไรครับก็ผมไม่ได้ติดเลยผมก็ทำเต็มที่ของผมฝาก FC เลยฝากที่แฟนมวยฝาก FC ครับก็แค่นี้ก็เต็มที่ครับก็เห็นๆกันอยู่ครับขอบคุณครับนะผมกาศิลาท็อปบ็อกซิ่งยูว่าน้ำพุ่งขอพัทยาครับชื่ออะไรดิน้ำพุ่งครับผมโอ้พระเอกไงดิอัมพลลำปางอัมพลอันนี้คืออัมพลอันนี้ผมเสียเกียรติครับผมใช่วันนี้เขาเอาอยู่ไหมนี่เอาถามตรงๆเลยไงครับก็ปี้เขาก็มาแข็งแรงครับใช่ไหมโอ้ก่อนที่จะถาม1-4นะถามยก5ก่อนดีกว่ามั้งยก5มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยก5เราหมดด้วยครับผมโอ้ยอมรับว่าหมดนะครับหมดครับแต่ว่าที่เราได้ก็คือยก4ครับยก4ใช่ไหมไอ้ที่ไปตัดแล้วก็เขาล้มลงไปครับผมลูกนั้นเราคิดว่าเราชนะเลยไหมใช่ครับผมก็พี่เขาก็มีเหลี่ยมอยู่ครับแต่ว่าถ้าลูกเราเดินออกดีกว่าครับเราเดินเราเป็นคนเดินใช่ครับยก5เกือบคุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่ครับใช่ไหมยก5นี่เกือบคุมไม่อยู่โอ้โหนิดเดียวอ่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับผมแต่ว่าต้องกลับไปแก้ใหม่ครับยก5ยังไฟเยอะเกินไปครับผมโอ้ปกติแล้วนี่มวยฝีมือนี้ปกติมันไม่น่าจะใช่ครับผมแต่วันนี้ไปนี้ก็ยังอืดอยู่ครับยังอืดอยู่เลื้อยไปกี่เดือนไม่ได้ชก2เดือนครับฮะเกือบ2เดือนครับผมพี่ออสเกือบ2เดือนน้องมวยเกือบ2เดือนนี่มีผลยังไหมมีไหมพุ่มันก็นี่ไม่สบายด้วยนะเอ้าฮะไม่สบายครับไม่สบายก่อนชกเหรอกี่วันแต่ซ้อมได้ประมาณ12 2อาทิตย์อ่ะ2อาทิตย์2 อาทิตย์ครับไม่สบายเล็กๆป่วยอ๋อป่วยครับผมประมาณวันนี้เนี่ย 100% เนี่ยมาสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะมันเกือบร้อยอะครับเกือบร้อยนะครับผมแต่ว่าเราหมดเองผมก็ยังงงตัวเองตลอดโอ้โปรตีนไม่หมดใช่ไหมใช่ครับเตะเยอะหรือเปล่าฮะเตะเยอะน่าจะโดนเหลี่ยมพี่เขาโดนเหลี่ยมรู้เลยใช่ไหมสารแรกนี่ค่อนข้างที่จะโดนเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันใช่ไหมยกขี่ดีที่เรามาได้คืนใช่ครับอาศัยความเก่าจริงๆนะครับพี่เขาก็เก่าเหมือนกันครับเออใช่เขาก็เก่าเหมือนกันแรงดีเหมือนกันครับพี่เขาน้ำพุคนนี้อยากเจอใครมีไหมในใจก็แล้วแต่
เชียร์น้องกับเชียร์บุ้ยครับพิกัดเท่าไหร่น้องโชคดีสุดนะ105 106ครับ105 105ต้องเจอเป็นผ่าด่านผ่าไม่9โดนลง9เฮ้ยของคนของคนลงของของเค้าก่อนเหรอเจอตื้นก่อนใช่ใช่ครับผมเออครับพวกก็ขอบคุณอยากขอบคุณครับอยากขอบคุณลุงต้อมกับป้าเจด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเสียโบ๊ทครับผมกับเสียน้องกับพี่นัดด้วยครับกับแล้วก็ขอบคุณนมิตรคอนอาจารย์นี้ด้วยครับแล้วก็ลุงทิพย์ด้วยครับแล้วก็พ่อของใครพ่อของบอกให้เลยบอกให้เลยพ่อของใครพ่อของใครนะพ่อเอฟครับพ่อเอฟนะพ่อเอฟเลยนะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับผมแฟนคลับอย่าลืมนะแฟนคลับอาจารย์กบที่ขอบคุณนะอาจารย์กบเชียร์เท่าไหร่วันนี้1,000บาท1,000อย่างต่ำนะก่อนชกด้วยโอ้โหอาชีพน่าจะลงเต็มที่เลยอาจารย์กบเป็นรองที่ยกหน้าเลยวันนี้มึงอาจารย์สองกรรมมาใกล้ๆนะครับอาชีพจะขึ้นไปเอา20,000บาทครับ20,000ผมว่าไอ้เครื่องกุมารเขาตัวใหญ่นะครับคนนี้ตัวใหญ่กว่าใหญ่ตัวแกไหมตัวแกไหมตัวแกตัวใหญ่ไหมอาจารย์ผมไม่ตัวแกนะผมเยียบดีมือน้องมันอยู่นะโอ้เชื่อครับผมเยียบดีมือน้องเพราะว่าต้องเดินอ่านแล้วไปเบียดเข้าไปนี่คือน่าจะมีเหลี่ยมเรียงที่ไม่เกินกันเท่าไหร่หรอกครับแถมอยู่ที่ IQ นิดนึงครับคนนี้ถือว่าเก่าอยู่นะวันนี้ถ้าเกิดไม่มีความเก่าเนี่ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับมันได้ลูกตายยก4ที่เขาทำให้เขาล้มน่ะลูกนั้นเนี่ยเข้าตากรรมการเลยหรือเปล่า